เรื่องของกำนันนกเนี่ยนะฮะมันเป็นข่าวใหญ่นะครับคือก็เรียกว่าเนี่ยมันใครๆก็ผวาค่ะนะฮะพอเห็นข่าวนี้ก็ตกใจโดยเฉพาะคนหน้าคล้ายถ้าหน้าคล้ายกำนันนกเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนเหมือนกันนะน่ากลัวอย่างเช่นเสียเขียงหมูคนหนึ่งชื่อว่าเสียอูเสียอูนี่ก็เดือดร้อนปกติเนี่ยคนก็จะมาซื้อที่หมูที่เขียงเป็นประจำเลยพอช่วงหลังๆมาเห็นหน้าแล้วก็ตกใจเออเลยอันนี้กำนันชื่อนะกำนันนกหรือเปล่าหรือไงหรอใช่ใช่กำนันนกเปล่าวะเสียอูบอกให้ฉันไม่ใช่มันแค่หน้าคล้ายเท่านั้นโอ้เหมือนอยู่นะไม่ต้องกลัวจำม่ำเหมือนกันไม่ต้องกลัวนี่ดูดิมือมีอาวุธด้วยไงปกตินี่นะครับลูกค้าเนี่ยมาเต็มเขียงเลยแต่เช้าระยะหลังๆหลังจากที่มีเหตุที่เชิญความประถมเนี่ยทำไมลูกค้าหายไปไหนสอบสวนทวนความด้วยความว่าเอ๊ะรู้มีเสียนกเปล่าวะเอาหน้าที่เทียบดูว่าเหมือนอยู่นะเสียอูบอกไม่ใช่มันหน้าคล้ายเฉยๆไม่เกี่ยวนี่นะครับที่ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีลูกค้าเขียงหมูสดของเสียอูนี่นะฮะพ่อขาหมูเนี่ยเดินทางนะฮะมาแล้วก็มาถามว่าพี่เป็นอะไรกับเฮียเขาบอกเฮียเป็นอะไรกับกำนันนกกันพวกนู้นไหนวะเอาคือมีคดีใหญ่ไงเออที่เป็นข่าวเออเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันป่ะเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเนี่ยฉันค้าขายหมูอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกำนันนกเลยเออนี่อย่าเอาผมไปเกี่ยวอย่าเอาผมไปเกี่ยวนี่นะครับพูดไปก็สับเขียงหมูไปนี่เห็นไหมพูดไปขายไปนี่นะฮะนี่เสียอูนะอยู่ที่ตลาดตำบลท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่มีข่าวกำนันนกเนี่ยนะคนในพื้นที่ก็แวะเวียนมาสอบถามด้วยความสงสัยเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่าหน้าตาได้ครับไม่เกี่ยวไม่พี่น้องกันเลยเนี่ยขายหมูอย่างเดียวลักษณะคล้ายเฉยๆแต่ถ้าไปดูหน้าตาจริงๆก็ไม่ได้ค่อยเหมือนนะคะลักษณะคล้ายเฉยๆเพราะว่ามีคราวเหมือนกันท้วงเหมือนกันแล้วก็แบบศีรษะล้านๆแบบนั้นไม่เกี่ยวขายหมูอย่างเดียวไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างอะไรไปเชิญตำรวจมางานเลี้ยงวันเกิดไม่เกี่ยวข่าวนี้นี่มันสะเทือนไปถึงชื่อเสียงของกำนันด้วยนะแล้วก็คนชื่อนกด้วยนะใช่ใช่ใช่เมื่อวันก่อนส่งภาพไปรู้มาทันแบบรู้ทำไมคะมีคนคนหนึ่งเนี่ยขับรถมาเจอที่ไหนที่ไร่ออกไปหาพี่แป๊ะเหรอคะใช่ใช่ใช่มาหาบอกว่ามีกำนันมาหาทะเบียนรถเนี่ยนกด้วยว่างั้นอ๋อนอหนูกอไก่ใช่ใช่ตกใจโอ้โหมาแล้วเขาก็เป็นกำนันจริงๆด้วยกำนันจริงๆเป็นกำนันจริงๆมีป้ายทะเบียนรถชื่อนกมาจากเมืองการหน้าตาคล้ายๆด้วยโอ้โหนี่ผวาเข้าไปใหญ่อะไรวะมาถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์เหลือเกินกำนันนกตัวจริงตอนนี้ยังอยู่เรือนจำนะคะอยู่แดนแรกรับกำลังกักตัวเรื่องโควิดอยู่แล้วก็เห็นว่าไม่ประกันตัวด้วยนะคะไม่เอาหลักทรัพย์ประกันตัวด้วย